วันที่27ธันวาคมพ.ศ. 2565เวลา 9:30 น.นายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกและควบคุมร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณครั้งที่21ณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี